ได้ดังที่ได้อธิบายแล้วโดยละเอียดในการบรรยายสร้างขึ้นได้มากทีนี้วันนี้จะมาถึงขั้นที่ว่ามันจะเริ่มได้รับผลการงานที่เป็นลงแรงลงทุนทำไปเป็นว่าเป็นเงินนั่นมันกำลังจะเริ่มออกผลเมื่อสามวันมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอย่างถูกต้องแท้จริงและเพียงพอแล้วมันจะออกผลมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิวาทะซึ่งจะได้บรรยายกันในวันนี้ว่าวิวาทะนุปัสสีปัสสะอัตติสัมมีจิตสติมันเป็นต้นคนที่มีปกติตาเห็นอยู่ซึ่งความจางคลายของจิตนั้นมีเป็นประจำทุกครั้งที่มีการหายใจออกและการหายใจเข้าเมื่อเป็นคนนี้ก็ต้องทบทวนไปเมื่อเป็นคนนี้ก็ต้องทบทวนไปถึงขั้นที่เล่ามาว่าความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรเห็นความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรพอ เห็นถึงขนาดไหนมันจึงเกิดมีผลออกมาใหม่เป็นความจางคลายที่เรียกว่าจางคลายนั่นจางคลายจากอะไรจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นจางคลายลงสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ก็จางคลายลงตามไปด้วยความจางคลายของกิเลสและความจางคลายของความทุกข์นี้ต้องเป็นไปด้วยกันต้องเป็นไปด้วยกันตามสัดส่วนอย่างเดียวกันเห็นความไม่เที่ยงง่ายเป็นไรมันก็มีความจางคลายมากเท่านั้นมันจะต้องพยายามพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงให้ละเอียดลึกซึ้งสุดขุมถึงที่สุดความจางคลายมันจึงจะเกิดได้ถึงที่สุดถึงที่เรียกว่าวิวาทะคือความจางคลายนี่ที่อีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคนั้นมีความหมายสำคัญคือการตัดกิเลสเรียกเหมือนอาวุธที่จะตัดสิ่งที่มันห่อหุ้มจิตใจรุงรังถ้ามันคมมากมันก็ตัดได้ดีมากซึ่งต้องทำให้มันคมมากด้วยการที่เจอมาเห็นความไม่เที่ยงนั้นให้แยกคลายที่สุดทีนี้จะที่เจอมาให้เห็นความไม่เที่ยงอย่างแยกคลายที่สุดมันก็ต้องวกกลับไปหาไปที่เจอมาการไม่เที่ยงที่จะแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นทุกตอนแห่งการปฏิบัติอานาปานสตินั่นเองเราจะมองดูข้างนอกแล้วดูความไม่เที่ยงข้างในเราจะคิดนิดๆเอาก็ได้แต่มันก็ไม่ดีเท่าทำให้มันรู้สึกขึ้นมาจริงๆที่มองข้างนอกขึ้นมาเราจะมองไปที่สิ่งของต่างๆบรรดามีในโลกนี้เลื่อนแต่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันจะได้เหมือนกันคนมันเห็นความเปลี่ยนแปลงน้อยอยู่หรือว่าเราจะคิดมีจำนวนด้วยเหตุผลว่านี่เป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนั้นมันต้องไม่เที่ยงก็ได้เหมือนกันแต่มันก็ยังไม่พอไม่ต้องมีอะไรที่รู้สึกอยู่ในใจหลับตาเดี๋ยวก็ยังรู้สึกได้แล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณด้วยเหตุผลมองไปที่ตัวของมันเลยขนาดลมหายใจทำไมเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นนี่มันรู้สึกได้อยู่ว่าทำไมมันเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นมันสั้นเพราะเหตุไรมันยาวเพราะเหตุไรอะไรทำให้เปลี่ยนแปลงนี่รู้ดีที่สุดตามที่เราได้ฝึกมาเลยอะไรทำให้เปลี่ยนแปลงนี่รู้ดีที่สุดตามที่เราได้ฝึกมาแล้วในขั้นที่หนึ่งขั้นแต่นู้นจึงต้องเอาขั้นที่หนึ่งขั้นแต่นู้นมากลับมาอีกมาเพื่อจะให้มันแสดงให้เราเห็นลักษณะต่างๆในตัวมันเองคือความไม่เที่ยงในที่นี้เห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจยาวเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจสั้นเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจที่ตึงตึงใต้เห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจที่ระงับอยู่เห็นความไม่เที่ยงของปีติเห็นความไม่เที่ยงของสุขเห็นความไม่เที่ยงของปีติและสุขนี้ตึงตึงจิตเห็นความไม่เที่ยงของการที่ปีติและสุขนี้หยุดตึงตึงจิตเห็นความไม่เที่ยงของจิตในลักษณะต่างๆเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่ปราโมทย์เห็นความไม่เที่ยงของจิตที่ตั้งมั่นเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่
เราอยู่ที่รวมกันเข้าด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าอนิจจานุปัสสีในเวลานี้อย่างนี้เรียกว่าดูความไม่เที่ยงที่สิ่งที่มีอยู่จริงในจิตใจของเราไม่ใช่ดูสิ่งข้างนอกแล้วไม่ใช่ดูชนิดเดียวต้องคำนวณโดยการใช้เหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไปเปลี่ยนไปเพราะนั้นมันสิ่งไม่เหมือนกันกับเพื่อมันรู้สึกอยู่จริงๆที่เห็นชัดอีกอย่างว่ามันไม่เที่ยงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันจะดุจะดุไปทางนั้นจะดุจะดุไปทางนี้ให้มันรู้สึกอยู่กับใจอย่างนี้จึงจะใช้ได้เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงถ้าเห็นความไม่เที่ยงมันเพียงพอแล้วมันจะเกิดผลขึ้นมาในตัวมันเองเป็นความจางคลายเพราะเหตุว่าการยึดมั่นถือมั่นมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นความเพราะเราไม่ได้เห็นเพราะเราไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงจึงเกิดไปยึดมั่นถือมั่นข้าที่เราเห็นความไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นมันก็สลายตัวมันเป็นกฎที่แน่นอนของธรรมชาติไม่ใช่ใครต้องบังคับต้องบันดาลมันเป็นกฎที่แน่นอนในตัวมันเองของธรรมชาติของจิตถ้าไม่เห็นความจริงมันก็โง่มันก็ทำไปอย่างโง่ๆในตรงนี้มันเห็นความจริงความไม่เที่ยงมันก็เลยโง่ไปยึดมันถือมันเข้าว่าตัวกูของกูเป็นมะพร้าวอยู่ตลอดวันตลอดคืนการเจ้ามันก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะทำให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งของตัวนั้นในความรู้สึกว่าตัวกูของกูมันกระจ่างลงจะทั้งเกิดไม่ได้นี่เรียกว่าวิราคะวิราคะแปลว่าไม่ว่าไม่กำหนับอิสระหนับแล้วแต่จะใช้คำไหนถ้ากำหนับจะได้จับจะกำหนับจะได้ไม่กำหนับจะได้หมายความไม่ยึดมั่นมันเองการกำหนับทุกชนิดเป็นความยึดมั่นความยึดมั่นทุกชนิดเป็นความกำหนับความยึดมั่นกับความกำหนัดมีความหมายอย่างเดียวกันคือถ้าไปกอดรัดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจิตใจด้วยความโง่ด้วยอวิชชานี่เรียกว่าความกำหนัดก็ได้เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นก็ได้จะเป็นตนเองบุคคลสัตว์สังขารเป็นที่รักที่พอใจก็ได้แม้ที่ถือตนเองทรัพย์สมบัติเจ้าแหวนเงินทองก็ได้กำหนัดได้ยึดมั่นได้เหมือนกันในบุตรปัญญาสามีในวัวควายช้างม้ากระทั่งในเรือสวนไร่มากระทั่งในเงินเท่าร้อนเงินทองมันมีทางกำหนดได้หรือมีความยึดมั่นได้เพราะไม่เห็นในความจริงที่ได้เพราะไม่เห็นในความจริงที่สำคัญที่สุดที่ความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้ถ้าเห็นไม่เที่ยงอย่างถูกต้องเราก็ไม่ต้องถึงกับกำหนดเราจะหามาใช้ที่มีไหว้หรือใช้ไปก็ไม่ต้องถึงกับกำหนดไม่ต้องถึงกับยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเรื่องหาเงินได้ไม่ต้องหาเงินเก่งเสียอีกแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ตลอดเวลาคนโง่ยึดมั่นถือมั่นใจก็ร้อนเป็นไฟตั้งแต่แรกแรกนิดแรกคิดชนะไปทำการทำงานเพื่อหาเงินนี่มันก็ร้อนเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาได้มาเก็บไว้ก็ยังร้อนได้กำไรก็ร้อนอย่างได้กำไรขาดทุนก็ร้อนอย่างขาดทุนเสมอตัวก็ร้อนอย่างเสมอตัวนี่มันคือคนโง่ถ้ามีธรรมะจริงจะต้องอยู่เนื้อความรู้สึกว่าได้กำไรหรือขาดทุนหรือเสมอตัวอย่างนั้นเรียกว่าเสมอตัวอย่างนั้นเรียกว่านั้นเรียกว่าเสมอตัวอย่างนั้นเรียกว่าขาดทุนอย่างนั้นเรียกว่ากำไรมันก็เป็นเรื่องบัญญัติสมมติขึ้นที่แท้มันคือความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นซึ่งได้กำไรก็ไม่ต้องดีใจขาดทุนก็ไม่ต้องเสียใจเสมอตัวก็ไม่ต้องหวังหรืออะไรให้มันร้อนใจต่อไปอีกทำจิตให้มันเฉยๆมันจะหาต่อไปทำต่อไปมันก็ได้มาแล้วก็มากขึ้นแล้วไม่เป็นทุกข์ด้วยถ้าทำไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์ขนาดตกนรกทั้งเป็นไปตั้งแต่แรกคิดจะทำหรือกำลังทำอยู่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นถือไม่โง่จะมีสติปัญญาแล้วก็ทำไปทำไปมันก็ได้มาได้มาหรือจะขาดทุนบ้างจะได้กำไรบ้างจะเสมอตัวบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าทำโดยใจชอบที่ปกติแล้วมันคงจะทำถูกเมื่อทำถูกแล้วมันจะต้องได้กำไรมากกว่าขาดทุน
เลื่อนนี่คือประโยชน์ที่ทำในยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้ว่าจะทำอย่างนั้นทีทันทีไม่ได้ก็ต้องค่อยทำค่อยไปให้มันค่อยเป็นค่อยไปจึงเรียกว่าวิราคะที่เริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นเริ่มคลายความกำหนัดอย่าไปโง่ไปบ้าไปหลงเลี่ยนขาดทุนกำไรเสื่อมเอาตัวอะไรเห็นมากนะจะมีทางรู้แจ้งทางตลอดว่าไอ้ทั้งสามอย่างนั้นมันบ้าเหมือนกันมีได้พอปกติไม่ต้องรู้สึกว่ามีกำไรหรือขาดทุนหรือเสื่อมเอาตัวนี่ดีกว่าเมื่อเราจะเห็นว่ามันเสื่อมเอาตัวหรือได้กำไรขาดทุนอย่างไรจะเห็นได้รู้ได้ต่อว่าไปยึดมั่นถือมั่นในการได้กำไรมันก็จะดีใจจนเนื้อเต้นคือบ้าชนิดหนึ่งเวลาไปเสียใจในเรื่องขาดทุนมันก็จะบ้าชนิดหนึ่งขึ้นมาอีกที่มันเจ้ามันโตกมันเนื้อเสมอตัวกันเหมือนกันก็รู้ว่ามันอย่างนั้นไม่ต้องไปเดือดร้อนเดือดร้อนความหวังที่จะเอาอย่างนั้นที่จะแก้ตัวอย่างนี้อะไรให้มันร้อนต่อไปอีกเรื่องนั้นก็ยังคงจะต้องทำต่อไปกันแน่นอนถ้าทำด้วยใจพอปกติที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะหากินในโลกนี้จะต้องทำอย่างนี้จะหากินชนิดใจพอนิพพานก็ต้องทำอย่างนี้จะอาจจะมีความสุขอยู่ในโลกนี้ก็ต้องทำอย่างนี้จะมีความสุขอย่างเหนือโลกทุกโลกมันก็ต้องทำอย่างนี้เพราะเรื่องมันเหมือนกันตรงที่ว่าถ้ามีความยึดมั่นถือมันแล้วจะต้องเป็นทุกข์ตอนนี้แต่เดียวแน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลงถ้ายึดมั่นถือมันแล้วจะต้องเป็นทุกข์ไม่ว่าเรื่องต่ำเรื่องสูงเรื่องกลางเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่ว่าเรื่องชนิดไหนถ้ายึดมั่นถือมันแล้วจะต้องทั้งเอที่จะไปยึดมั่นถือมั่นเสียจะได้ไม่เป็นทุกข์ในทุกกรณีและวิธีจะหยุดโง่ก็คือทำอานาปานสติให้มันจริงให้มันถูกต้องตามเรื่องตามราวให้มันก้าวหน้ามาตามลำดับจนกระทั่งเห็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่จะเกิดออกมาจริงๆนี่แหละเรียกว่าได้ผลเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องความคลายความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าวิราคะเห็นความไม่เที่ยงเท่าไรมันก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเท่านั้นยังเรามีเงินเราไม่อยากจะดูในความไม่เที่ยงของเงินบางทีบางทีเราคิดว่ามันไม่เที่ยงถ้าเราไปพิจารณาดูก็ไม่เห็นแล้วก็จะเห็นแต่เราไม่อยากพิจารณาเพราะเรารักเงินเราไม่อยากจะเห็นเงินเป็นแต่เราไม่อยากพิจารณาเพราะเรารักเงินเราไม่อยากจะเห็นเงินเป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกับเรารักบุตรภรรยาสามีเราไม่อยากจะดูมันว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราอยากให้มันเป็นของหน้ารักหน้าพอใจหน้าอะไรอยู่เรื่อยไปไม่อยากดูมันในแง่เปลี่ยนความไม่เที่ยงเพราะมันจึงเป็นเรื่องโลกจับเกินไปจะเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องโลกจับมันก็ต้องมีความทุกข์บางละคนมันไปกับความทุกข์เดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะนี่ก็ยังให้อภัยได้ว่ามันเป็นเรื่องโลกโลกมันจะเป็นอย่างนี้ไปจนแล้วกันถ้ายังชอบอย่างนี้อยู่ก็เอาไปเถอะเดี๋ยวหัวเราะบ้างเดี๋ยวร้องไห้บ้างแต่อย่าเป็นบ้าก็แล้วกันเราไปคิดว่าถ้าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะบางทีจะดีกว่าเพียงแค่ทำต่อไปที่เจอมาดูทำนานิดนั่นถือนั่นของสิ่งนั้นนั่นจะบ้างเพราะมันก็จะคลายลงจะไม่หัวเราะจะไม่ดีใจไม่มีกำลังจะไม่ร้องไห้ไม่ขาดทุนหรือสูญเสียอะไรไปนี่มันก็เริ่มปกติข้าก็มันคลายความยึดมั่นถือมั่นเข้านั่นเองเขาเรียกว่าความกำหนัดมันคลายลงความยึดมั่นถือมั่นมันคลายลงคลายลงที่แท้มันควรจะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าเราเกิดมาจากท้องมันดาจะเริ่มเติบโตมาก็หลายสิบปีแล้วเพราะเราได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่สำคัญหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยคุณเห็นว่าเราเกิดมาจากท้องมันดานี่ก็หลายปีหลายสิบปีแล้วได้เห็นอะไรมามากมายตามลำดับตามลำดับตามลำดับแล้วมันก็ควรจะคลายความยึดมั่นในบางสิ่งบางค
คลายความยึดมั่นในบางสิ่งบางอย่างได้โดยธรรมชาตินั่นเองนั่นเป็นแต่นี่ควรจะมีอะไรที่เป็นการคลายความยึดมั่นสิ่งนั่นได้บ้างอย่าให้เหมือนเป็นเด็กๆที่ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่ได้ความอะไรมาเลยมันก็ต้องเป็นไปตามความไม่รู้แล้วก็ยึดมั่นสิ่งนั่นเป็นที่ที่เป็นแต่ก็รู้ก็ได้ผ่านมาแล้วก็ได้ชิมรสหวานรสขมรสอิทธารมณ์นิทธารมณ์มันมากแล้วแล้วก็ยังเห็นบ้างแล้วว่ามันเป็นแค่เกิดอะไรด้วยมันดีกว่ากันอย่างนี้ท่านก็ถึงเวลาที่สมควรที่ว่าคนแต่นี่จะต้องทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นต่อไปอีกจึงมาศึกษาธรรมะต่อไปอีกจึงมาศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะเพื่อจะรู้และจะปฏิบัติธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อานาปานสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีท่านอื่นๆถ้ามันไม่ได้มีโอกาสพบกันไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไปช่างมันเถอะแต่สำหรับท่านอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีขอให้ได้พบกันขอพยายามให้ทุกคนให้ได้พบกันกับความจริงคือความไม่เที่ยงแล้วมันจะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นอาการความกำหนัดในโลกนี้บางที่พูดมันเล่าของคนว่าโลกนี้มันมีสิ่งที่เยื่อให้กำหนัดให้ยึดมั่นมากขึ้นมากขึ้นการทำมาหากินจะเบื่อจะได้การทำมาธรรมนาคนจะเบื่อจะได้จะเรียนต่อหน้าแต่แล้วมันไม่ได้ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นน้อยลงที่มันมีเยื่อล่าให้หลงไหลเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจะอยู่กันอย่างไรเพราะตัวนิดเดียวมันก็จมลงไปในโลกในสิ่งเหล่านี้เหมือนกับพวกที่เขากำลังจมกันอยู่จมลงไปในความยึดมั่นถือมั่นเป็นภาพของกิเลสแล้วก็ได้เห็นแต่ตัวตัดแล้วก็ได้เหยียบเยียนวัฏราข้าวกันกันไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเป็นเจ้ากันไม่หวาดหวั่นทีนี้การศึกษาในโลกเวลานี้มันเชื่อไม่ได้เพราะมันสอนโดยคนที่ยึดมั่นถือมั่นมากกว่าธรรมดาครูบาอาจารย์สมัยก่อนยังยึดมั่นถือมั่นน้อยมันก็สอนไปอย่างนึงครูบาอาจารย์สมัยนี้มันยึดมั่นถือมั่นมากมันก็สอนไปอย่างนึงในโลกนี้มันจึงมีแต่ครูที่สอนให้คนเป็นบ้าเพื่อยึดมั่นในโลกนี้มันจึงมีแต่ครูที่สอนให้คนเป็นบ้าเรายึดมั่นถือมั่นมากขึ้นไปกว่าธรรมดามากไปกว่าเดิมเพราะว่าครูเองมันจะยึดมั่นถือมั่นมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นทุกชั่วอายุคนเนี่ยขอนึกกันให้มากในข้อนี้นั่นก็เชื่อกันทำให้มีครูที่สิ้นสังกัดต่อพระพุทธเจ้านั่นให้มากขึ้นสักหน่อยคือครูที่ไม่ทำเลิกให้บ้าเนี่ยควรจะมีขึ้นมาในโลกนี้ไอ้ครูที่เราทำโลกนี้มันบ้ายิ่งขึ้นนั่นมีมากมีมากเกินไปแล้วเกินแล้วเกินอีกมีมากเกินไปแล้วที่จะทำโลกนี้ให้บ้าที่จะยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นเป็นความยึดมั่นถือมั่นสมัยใหม่ใหม่เอียนยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาแต่ก่อนแต่ว่าครูชนิดที่จะช่วยทำให้ที่ทำตามหลักการของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูเนี่ยว่ามีความฉลาดกันสักหน่อยอย่าไปยึดมั่นถือมันอะไรให้เกิดความทุกข์ขึ้นนี่มันยังไม่มีไม่มีไม่พอโลกนี้มันยังเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมันมันก็มีแต่ความเดือดร้อนนี่เราจะหวังพึ่งครูแต่ในเรื่องโลกด้านเดียวมันไปไม่รอดไอ้ครูที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นแล้วเจริญในทางวัตถุนั้นมันก็มีอยู่พวกหนึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องในโลกก็คือที่จะช่วยให้บรรเทาความยึดมั่นถือมั่นอย่าให้โลกนี้มันตัดเอามันไม่ใช่มันต้องเป็นครูอย่างของพระพุทธเจ้าเพื่อสอนธรรมะให้มีขึ้นมาในตัวเราจะเป็นเครื่องต้านทานไม่ให้โลกนี้มันตัดเอาโลกนี้มันจะตัดเอา
โลกนี้มันจะเป็นสุนัขไล่เป็นสัตว์ไล่เป็นของไล่ไล่ยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีมันจะกัดเรามากขึ้นทุกทีเราต้องมีอาวุธป้องกันคืออนิจจานุปัสสีจะต้องมองเห็นมันโดยอาวุธอันนี้ที่อาวุธวิราคะนี่ที่เป็นอริยมรรคนี่ถ้ามันตายลงไปเสียก่อนแต่ที่มันจะมาตัดเราเมื่อเสือมันวิ่งเข้ามาจะตัดเราเรามีอาวุธนี้อนิจจานุปัสสีวิราคะนุปัสสีมันก็สายสายตาเป็นไฟมองดูทีเดียวเสือตายหายไปหมดไม่ได้กัดเราเขาเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้งั้นเราจะเข้ามากัดเราว่ามองดูทีเดียวตายหมดหายหมดไม่ได้มากัดเรานี่พูดอุปมาให้จำง่ายๆงั้นเราจะเข้ามาทำร้ายแก่จิตใจของเราเราก็มองทีเดียวให้มันตายไปหมดเจงเรียนนี้คืออนิจจานุปัสสีที่แท้จริงที่ต้องเกิดวิราคานุปัสสีแล้วมันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นจะมีความหมายเลยสำหรับเราจะไม่ทำให้เราลากหรือเกิดหรือเสียดหรือเกลียดหรืออะไรได้จะไม่มีข้อที่ว่าขาดคุณหรือได้กำไรหรือเสมอเตยสิทธะตอนนี้ใจเฉยนั้นมันกลายเป็นความฉลาดไปเชื่อมีกำไรจะทำให้เราฉลาดขาดทุนจะทำอะไรฉลาดเสมอตัวเราทำอะไรฉลาดแล้วไม่มีได้กำไรไม่มีขาดทุนไม่มีเสมอตัวนี่จะทำฉลาดอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราในตัวในทำอะไรฉลาดไม่มีจะทำอะไรน้อยใจว่าขาดทุนดีใจว่าได้กำไรหรือว่าเสมอตัวโง่โง่หลงหลงหวังอยู่ลองพยายามกันอย่างนี้ให้ได้รับประโยชน์ญาณอนาปานสติข้อนี้ซึ่งมาถึงข้อที่14นะยังอีก2ข้อจะจบแล้วนี่ก็เป็นการฝึกวัวฝึกควายก็เป็นเรื่องที่ว่าเอามาไถนาทำนากันแล้วปลูกข้าวกันแล้วมันยังจะได้ผลแล้วอนาปานสติถึงขั้นที่14แล้วเตรียมจะจบแล้วมันจะมองดูให้เห็นเลยตัวจริงของมันซึ่งมันก็เปลี่ยนมาตามลำดับตามลำดับตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามมาจนถึงขั้นที่14ยังขั้นที่16มันก็ไม่จำกันมันก็ไม่หนึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามเรื่องตามลำดับจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามเรื่องตามลำดับจนถึงขั้นสุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องคลายความกำหนัดหรือคลายความยึดมั่นถือมั่นนะจึงมีการหายใจออกอยู่ด้วยความคลายยึดมั่นถือมั่นหายใจเข้าอยู่ด้วยการคลายความยึดมั่นถือมั่นหายใจออกก็คลายความยึดมั่นถือมั่นหายใจเข้าคลายความยึดมั่นถือมั่นถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วกันอย่างมันโง่เหมือนที่ได้เล่ามาหายใจเข้าก็ยึดมั่นหายใจออกก็ยึดมั่นหายใจเข้าก็ยึดมั่นหายใจออกก็ยึดมั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่มันก็เปลี่ยนเป็นว่ามันรู้ถึงขนาดที่ว่ามันจะไม่เคยไปโง่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสารเป็นจักรวาลมันจะหยุดเย็นอยู่ที่เวทนาเป็นทุกข์จะยึดมั่นอย่างเป็นทุกข์เวทนาเป็นสุขจะยึดมั่นอย่างเป็นสุขที่ไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาที่เป็นทุกข์มันก็เกิดโทสะหรือโทคะไปยึดมั่นในเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เกิดโมหะหรือเกิดอวิชชาไปตามเดิมแล้วมันก็กินหน้าข้าวกินหน้าข้าวในเรื่องที่ถูกใจมันก็เป็นเกิดราคานิสัยในไม่ถูกใจมันก็เกิดปฏิภาณนิสัยในที่เฉยๆกลางๆมันก็เกิดอวิชชานิสัยนี่มันมีแต่อย่างนี้มันมีแต่เกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สร้างความเคยชินในการที่ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นมาอย่างนี้เรื่อยๆมาก็อยากดูหรือไม่อยากดูอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นบางคนไม่อยากสนใจเรื่องนิพพานกลัวว่าจะไม่ได้รับอะไรที่อร่อยอร่อยเจอนิพพานมันจะเป็นเรื่องจืดชืดไม่มีรสไม่มีชาตินึกเอาเอง
เจอนิพพานมันจะเป็นเรื่องจิตที่ไม่มีรสไม่มีชาตินึกเอาเองกลัวเอาเองโง่เอาเองว่าอย่างนี้ก็เลยไม่สนใจเรื่องนิพพานชาวบ้านทั่วไปไม่สนใจเรื่องนิพพานแต่เพื่อมีความรู้สึกอย่างนี้จะเป็นทั้งโลกในเวลานี้จะเป็นกันทั้งโลกที่มันล้มไหลในเรื่องวัตถุที่จะเดินต่อหน้าที่พวกเราพุทธบริษัทมันจะระวังให้ดีมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็ได้ที่มันอยากจะสนใจในการที่จะแก้ไขความยึดมั่นถือมั่นโดยคิดว่าถ้ามันเกิดมายึดมั่นถือมั่นก็แล้วมันจะไม่ทำอะไรมันจะไม่หาเงินหาทองหรือว่าหามาได้มันก็ยังไม่มีรสมีชาติเรียกว่าชีวิตนี้จะไม่มีรสไม่มีชาติจึงไม่กล้าศึกษาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาโง่มาทีหนึ่งแล้วไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมันโง่ทีหนึ่งมันคือไม่กล้าศึกษาเรื่องทุกขังอนัตตาแล้วมันก็จะได้โง่ตายได้อีกว่าไม่รู้ว่าความทุกข์นี้มันจะดับไปได้อย่างไรที่เขาเรียกเป็นพุทธบริษัทด้วยอายุจะมากแล้วด้วยไม่นานนักก็จะลาทิ้งร่างกายไปร่างกายมันจะสลายลงไปตามกันเพื่อจะได้อะไรก่อนแต่ที่ร่างกายมันจะแตกทลายลงก็เกินจะได้ถ้าอยากได้เท่าเดิมหรือท่านทราบว่าอยู่แต่เรื่องยึดมั่นถือมั่นได้เป็นทุกข์อย่าให้ตั้งตั้งอยู่แต่ว่าขาดทุนบ้างได้กำไรบ้างแตะเนื้อตัวบ้างอย่าให้มันตั้งตั้งอยู่แต่อย่างนี้ให้มันฉลาดมากไปกว่านั้นก็เพียงเป็นความฉลาดไปเฉยทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวทุกระเบียบนิ้วตัดเรื่องขาดทุนได้กำไรออกไปเสียให้กลายเป็นความฉลาดขึ้นทุกทีถ้าไม่งั้นมันจะโง่มากขึ้นทุกทีได้กำไรมาก็ทำให้โง่ลงไปขาดทุนมาก็ทำให้โง่ลงไปทุนมาก็ทำให้โง่ลงไปจะไม่เตือนเราทำให้โง่ลงไปถ้าไปยึดมันถือมันแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพื่ออนิจจังทุกขังตามันเข้ามาช่วยอะไรเข้ามาให้เราฉลาดทุกทีอะไรเข้ามาให้เราฉลาดทุกทีความเจ็บความเศร้าความตายจะทำมาให้เราจะฉลาดทุกทีเมื่อผลของการมีการปฏิบัติเรื่องอนิจจานุปัสสีและวิราชานุปัสสีมันจะกระจายหรือทำให้ละลายไปซึ่งในความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นจะไม่แตกตื่นกันเท่าเป็นรูปเป็นร่างนี้แต่จะละลายไปละลายไปอนิจจานุปัสสีนั้นรวมทุกขานุปัสสีอนัตตานุปัสสีอะไรก็ว่าได้เสร็จเพราะว่าถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงมันจะเห็นว่าไม่ไหวต้องทนเห็นว่าไม่ไหวต้องทนเลยเนี่ยไม่ใช่ตัวตนถ้าไม่ใช่ตัวตนมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ใช่ตัวตนมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อยึดมั่นถือมั่นนี่มันยึดมั่นถือมั่นว่าตนว่าของตนแต่เห็นว่าไม่ใช่ตนมันก็หยุดยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นว่าตนคืออัตตาเราเรียกว่าอัตตายึดมั่นว่าของตนคืออัตตนิยานี่แต่อัตตากับอัตตนิยาเป็นอยู่ในความรู้สึกเป็นตัวกูบ้างเป็นของกูบ้างเป็นตัวกูบ้างเป็นของกูบ้างนี่แต่อย่างนี้เรียกว่ามีแต่อัตตาต่อปัญญาวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีแต่อย่างนี้เราคิดดูว่ามันโง่หรือมันฉลาดไอ้โง่หรือฉลาดไม่ต้องตัดสินกันในข้อที่ว่ามันทำให้เกิดทุกข์หรือมันไม่ได้ทำให้เกิดทุกข์ถ้ามันทำให้เกิดประโยชน์ไม่เกิดทุกข์ก็ต้องถือว่าฉลาดถ้าทำให้เกิดทุกข์เกิดความยุ่งยากมันต้องโง่แล้วของนี้มีแต่อย่างเดียวกันนะที่ง่ายที่สุดก็คือเงินเป็นอย่างเงินถ้าเราไปทำเงินกับมันมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วถ้าเราไปฉลาดกับมันมันก็ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เรื่องเราจะว่าเงินดีเงินมันเชื่อมันไม่ได้เรามันโง่เองต่างหากถ้าเราไปโง่กับมันก็ตัดเอาถ้าเราฉลาดกับมันก็เชื่อรับใช้เรามันอย่างนี้มันอย่าไปโทษมันโทษนี่แหมให้มันโทษความโง่ของเราที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเป็นของมันอย่างนั้นเองถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้าเราฉลาดแล้วก็รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ทั้งที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าฟังดูดีนะถ้ามันเกิดทุกอย่างมันเที่ยงแล้วมันจะตายหมดเลยที่นี่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้มันเที่ยงแล้วเราเนี่ยจะต้องตายที่เห็นง่ายๆเช่นว่าเรากินข้าวในท้องแล้วมันเกิดเที่ยง
ไอ้ข้าวนั่นมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราจะอยู่ได้เราก็ต้องตายหรือถ้ามันเชื่องให้เป็นข้าวเปลือกอย่างเดียวเว้ยมันไม่เป็นข้าวสามขึ้นมาเราก็จะกินได้หรือถ้าแผ่นดินมันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นต้นข้าวขึ้นมาเราก็ไม่มีต้นข้าวจะกินถ้าสิ่งต่างๆมันอยู่ด้วยความไม่เชื่องเป็นไปด้วยความไม่เชื่องนี่ลักษณะของความไม่เชื่องเราต้องผสมโรงผสมรอยกับมันไปแก้มันไม่ได้นะเรื่องนี้แต่ว่าเราผสมรอยกับมันใช้ความไม่เที่ยงให้เป็นประโยชน์ก็ต้องใช้ในทางฉลาดอย่าไปโง่กับมันถ้าเราไปโง่กับมันมันจะกัดเราหรือมันจะเข้าเราถ้าเราฉลาดเราจะใช้มันถ้าเราโง่มันจะเข้าเรามันอยู่กันไปอย่างนี้แต่ที่มันเข้าเรามันไม่ใช่ทำอะไรมันเข้าเป็นทุกข์มันจะเข้าเราเป็นทุกข์ตลอดเวลาไอ้ที่เราจะใช้มันเนี่ยยังจะต้องไปกินไปทำก็ยังก็ใช่ก็ไปจะเป็นภาพมันยังจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์ที่ว่าเราจะต้องกินข้าวเราจะต้องอาบน้ำเราจะต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะถ้าใครเกิดรู้สึกว่าที่เกิดกินข้าวที่เกิดไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะซึ่งอาจจะมีได้เนี่ยแต่เพราะไม่รู้ข้อนี้นี่มันเป็นเรื่องที่ต้องผสมเวรกับมันว่าเราอย่าเป็นทุกข์กันแล้วกันนี่เรียกว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันตั้งไม่ติดมันกำลังจะสลายออกไปละลายออกไปละลายออกไปโดยมาการปฏิบัติข้อนี้ข้อวิราคานุปัสสีอัตติสิกานี้คือสิกขาสีที่ข้อที่ว่าความฉลาดมันทำให้ความยึดนั่นหรือความคิดละลายออกไปนี่กิริยานี้เขาเรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคมันตัดกิเลสอริยมรรคมันตัดกิเลสที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นมันอยู่อย่างนี้มันอยู่ที่ตรงนี้เมื่อใดเห็นตามที่เป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วความยึดมั่นที่นั่นมันสลายเห็นตามที่เป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วความยึดมั่นที่นั่นมันสลายลงไปเมื่อนั้นเรียกว่าอริยมรรคมันตัดกิเลสเมื่อใดจะได้ที่ไหนจะได้ในเรือก็ได้ในห้องนั่งก็ได้ในป่าก็ได้ในวัดก็ได้บนรถไฟก็ได้แล้วแต่ว่ามันจะมองเห็นเท่าเมื่อไรที่ไหนแต่ถ้าจะพูดให้ทัศนีมันจะต้องมองเห็นเมื่อจิตใจมันพร้อมจิตใจมันเหมาะสมถ้าจิตใจมันเหมาะสมเองเป็นตัวเองก็เห็นได้ทีนี้ถ้าจิตใจมันไม่พร้อมไม่เหมาะสมเราต้องช่วยทำช่วยทำให้มันเหมาะสมเราต้องทำอานาปานสติมาทุกขั้น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 แต่เดี๋ยวจิตใจมันก็จะเหมาะสมที่จะเห็นในสิ่งนี้ที่เห็นความในเที่ยงเป็นทุกข์เป็นนิพพานมีความฉลาดขึ้นมาเมื่อกำจัดเองอวิชชากิเลสความโง่ความหลงความยึดมั่นถือมั่นเก็บได้ถือมั่นเก็บได้แล้วก็หายใจออกอยู่ด้วยลมหายใจที่มันสะอาดลมหายใจที่ไม่เกลือด้วยกิเลสที่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันมีได้ผลมาถึงขนาดนี้แล้วหายใจออกก็สะอาดหายใจเข้าก็สะอาดหายใจออกก็สะอาดหายใจเข้าก็สะอาดความยึดมั่นถือมั่นที่มันเคยเข้มข้นและคงอยู่นั่นมันจางลงจางลงเรื่องมันไม่จะเกิดกันในระยะหนึ่งนี้ที่คือวิราคาไม่ตัดสีมีลมหายใจออกเข้าอยู่ด้วยความฉลาดที่สามารถละลายความยึดมั่นถือมั่นให้กระจายฟื้นหายลงไปได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเข้าใจอานาปานสติภาวนาซึ่งมีตั้งแต่ต้นนี้มันก็มาจนถึงท่านนี้คือท่านที่เดินนี่หายใจออกข้าวอยู่ด้วยลมหายใจที่มันไม่เป็นประการยึดมั่นถือมันพอเราพยายามทำให้มันปรากฏชัดแต่เป็นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นเนี่ยมันคุยกันอยู่กับคนอื่นก็ขอให้มันมีสติสัมปชัญญะในข้อนี้เนี่ยนั่งอยู่คนเดียวก็ขอให้มันมีสติสัมปชัญญะในข้อนี้เนี่ยนี่มันจะเกิดเป็นข้าวธรรมได้กำไรหรือความขาดทุนเป็นต้นก็ให้มันมีสติสัมปชัญญะข้อนี้เนี่ยมันเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันปฏิภาคามีอนาคามีมีชื่อเรียกต่างกันเป็นผู้ถึงขั้นในทิฏฐิเป็นผู้ถึงขั้นในทัศน์ชนะเป็นผู้มาถึงธรรมวินัยนี่แล้วขั้นในทัศน์ชนะ
เป็นผู้มาถึงธรรมวินัยนี่แล้วเป็นผู้ยืนอยู่ที่ประตูของพระนิพพานแล้วทำนี้เป็นทางสุดท้ายอมตะทวาราอมตะทวาเรสิโตยืนอยู่ที่ประตูของอมตะก็เห็นตอนนี้ที่อริยมรรค